ไปเตรียมตัวออกเดินทางได้เซตทริปก่อนโอเคทุ่ม44นาทีน่าจะไม่ถึงหนองคายแวะพักก่อนเอาขอนแก่นแล้วกันเอา1 2 3อีทิ้ง1 2 3ฮึบเอาขอนแก่นก่อนจากนี้ขอนแก่นเท่าไหร่นะ370โลโอเค4 5 6ชั่วโมงประมาณตีหนึ่งถึงขอนแก่นตายาวหนองคายนี่ไม่ได้ตีสี่อ่ะไม่ได้นอนอ่ะไปโอเคไปแล้วฮึบร้อนดิช่วงนี้อากาศร้อนเอกสารครบถ้วนมาแล้วนะเอาฤดูร้อนไงซัมเมอร์ทริปแล้วไงตอนเนี้ยปั๊มลมพกพามาแล้วตัวแทงหนอนมาแล้วสเปรย์ฉีดโซ่มาแล้วจัมป์สตาร์ทมาแล้วพวกสายชาร์จอะไรหมดแล้วเสียงยางก็จะดังขึ้นมานิดนึงเพราะว่ายางลุยๆหน่อยดังกว่าเดิมนิดเดียวนิดเดียวอ้าวก็ยางเดิมเป็นยางเทลมันก็ดังอยู่แล้วไงแต่นี่มันมากกว่าเทลนิดนึงมันแรลลี่แรลลี่แรลลี่นี่แหละเราจะได้ไปเทสสมรรถนะ304สวัสดีครับเอเจนี่ไวท์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้อาจจะดูแปลกๆตานะครับตอนนี้ก็2ทุ่มพอดีเป๊ะเลยนะฮะทริปนี้สกอยรีเควสครับเป็นทริปใหญ่แห่งปีนะฮะก็ทริปนี้สกอยอยากจะไปพักผ่อนชิลๆนะครับที่หลวงพระบางครับเพราะว่าเมื่อทริปเราครั้งที่แล้วครับที่เอาฟอร์ซ่า300ไปได้นอนแค่คืนเดียวครับแล้วก็เราต้องกลับกันเลยทริปนี้เลยอยากจะไปนอนสัก2คืนครับที่เมืองมรดกโลกที่หลวงพระบางสปป.ลาวนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเส้น304นะออกจากบ้านสีมาพูดปราจีนบุรีตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าจะผ่านอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จะขึ้นเขาทับลานปักธงชัยถ้าตอนนี้ก็จะขี่ง่ายขึ้นนะถ้าย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วก็จะดูแบบว่าเปรียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเลนคู่อยู่เลยเราก็ค่อยๆไปครับสกอยก็เพิ่งออกงานเมื่อตอนเช้านะครับแล้วเราก็ออกเช้าเหมือนกันนะครับเราก็เดินทางจากสระบุรีมาปราจีนบุรีนะครับเพื่อเตรียมของแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นครับกว่าจะเสร็จก็เนี่ยครับเวลานี้เลย เวลาปกติเราจะออกเที่ยงหรือบ่ายนะครับแต่ถ้าเวลาไม่ปกตินะครับก็จะออกทุ่มหรือ2ทุ่มรอบนี้เราไปกับเจ้าน้องเล็กของเรานะครับ XADV 750นะครับหลังจากพี่ใหญ่ Forza 300ไปแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินทางกันครับผม
ลงแล้วจ้าโอ้โหบรรยากาศ24องศาครับเย็นเย็นตอนนี้เราลงมาจากเขาปักธงชัยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขตอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับ130กิโลเมตรสปอยล์ห่วงนอนตรงไปครับเพราะว่าตัวล่าจะชิดซ้ายลงไปเดี๋ยวเราตรงไปขอนแก่นกันเลยดึกแล้วขอนแก่น192คลายตรงไปครับโอ้ตอนนี้อากาศเย็นกำลังดีนะครับ26องศาลมค่อนข้างแรงนะอย่างน้อยก็อากาศไม่ร้อนตอนนี้ก็เวลา 01:26 นาทีครับผมเดินทางมาแล้วกับระยะทาง314กิโลเมตรนะครับไม่มืดไม่ใช่เราก็ตอนนี้ก็เหลืออีกสักประมาณ
60กิโลเมตรครับก็จะถึงตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราจะพักเอาแรงกันที่ขอนแก่นสัก 3-4 ชั่วโมงครับเดี๋ยวตอนเช้าเราเดินทางกันต่อไปที่จังหวัดหนองคายครับขอนแก่นเราจ้า2:06 PMขอนแก่นเมืองขามแก่นนครตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสยามชัยกาแฟสามชัยกาแฟอันนี้จะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอเป็นไงบ้างเช้านี้เรานี่ครับร้อนๆกับต้มเลือดหมูนะชามใหญ่มากบอกเลยสั่งกินชามเดียวอันนี้ก็มีหลายเมนูนะมีทั้งโจ๊กข้าวต้มนะเลือดก็ราคาก็50-60 บาทนะถือว่า50-60 บาทได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะอิ่มเลยนะนี่มีชาชามะนาวน้ำชาให้ผู้เลี้ยงเหรอบอดฮ่องโกเป็นไงบ้างสดชื่นสดชื่นนะได้นอน 4-5 ชั่วโมงฮะเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดินทางไปหนองคายก่อนเกือบ200โลนะ170กว่าโลจะได้เข้ากี่โมงเอ้ยบ่ายๆอะไรเงี้ยเพราะคิวมาตายเองเดี๋ยวเราต้องไปดูด้วยเพราะว่านานละที่ไม่ได้ค่อยข้ามด่านว่าจะเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนอีกจะได้ไปนั่งห้องเย็นเปล่าไม่น่านะมั้งไม่ไปนั่งห้องเย็นตั้งครึ่งชั่วโมงฮะก็ถามมาเลยตรงๆดิจะให้นั่งรอทำไมจิตใจไม่ดีเป็นไงแจ๋วเลยเช้านี้ร้อนๆตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วเมื่อคืนนะแสบตาตลอดทางนะ300กิโลนะน่าอร่อยจังหมูเด้งกินแล้วนะหมูเด้งเราก็จะมีหมูยอทอดกับกุนเชียงทอดนะของโปรดเลยนี่หมูยออุบลปะเนี่ยแต่นี่น่าจะเป็นหมูยอขอนแก่นดูสิอร่อยแจ๋วลองดูเดี๋ยวเรากินกันก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ด่านพรมแดนหนองคายกันไปตลาดรถไฟขอนแก่นสถานีรถไฟขอนแก่นเรลเวย์สเตชั่นโหเขาเรียกว่าสถานีรถไฟยกระดับจริงมันออกทางงูนก็ได้ปะไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่จังหวัดหนองคายกันครับตอนนี้เราอยู่ขอนแก่นเวลา 10:42 ครับเพิ่งจะกินข้าวเช้ากันนะที่ร้านสามชัยกาแฟนะฮะน่าจะร้านดังของตัวเมืองขอนแก่นอร่อยครับหมูยอทอดรสเด็ดโอ้แต่ก่อนมาเที่ยวขอนแก่นนี่เซ็นทรัลพลาซ่าจำได้แล้วตรงไปนี่ซ้ายมือมอขอนแก่นหรือเปล่าสมัยก่อนจะมาชิลกันที่ร้านดังข้างมอกันนะตอนนั้นก็มาซื้อตู้เบสนี่ในตัวขอนแก่นอยู่ตอนนั้นหอบขับปาจีนยังอยู่เลยตู้เบสไม่ได้เล่นเลย
เอ้ยยันละเอ้ยยันละอืมโอ้ยอุดรธานี116กิโลไปครับยาวๆไปมอขอนแก่นนะฮะมอขอนแก่นไปชิลกันครับร้านดังมอขอนแก่นนานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเนาะสาวมหาลัยเพียบแง โค้งกว้างไงเดี๋ยวรอคันนี้ก่อนแรงดูรถให้ด้วยโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยไปสู่ภูมิดีนะลูกเอ้ยไปช่วยได้แค่นี้แหละไม่ให้เจ็บไปมากกว่าเดิมตรงข้ามวัดพอดีเลยชีวิตทุกชีวิตมีค่าหมดอยู่ที่เราจะใส่ใจชีวิตมากขนาดไหนเนี่ยไว้เอาขึ้นไปสู่ภพภูมิดีลูกเอา95 200ครับสักครู่ครับโอ้หลายชั้นครับ200บาทครับสแกนจ่ายครับเติมไป200ก่อน 5.42 ลิตรเดี๋ยวค่อยไปเติมตรงหนองคายนาตาแบบพี่200บาท 5.42 ลิตรลิตร 36.89 เติมไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเต็มถังหน้าด่านหนองคายพี่ควายเปียบตัวอ้วนเชียวนี่ครับตอนนี้เราถ้าเกิดเห็นไก่ย่างเขาสวนกวางก็แสดงว่าตรงนี้ครับเข้าเขตอำเภอเขาสวนกวางแล้วแน่นอนนี่รับรถนะฮะรับรถแล้วอร่อยนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางแต่ถ้าเป็นศรีสะเกษก็ต้องไก่ย่างไม้มะดันครับ
หน้าเขาสวนกวางขอนกันอีก114กิโลน้องค่ายประมาณ2ชั่วโมงครับก็ประมาณบ่าย2เหรอบ่าย2ครับหน้าบ่าย2ถึงตัวด่านหนองคายพอดีแม่เจ้าตัวยาง SCR Rally เนี่ยเข้าโค้งดีนะครับขี่ถนนดำถนนคอนกรีตก็โอเคครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าลื่นหรือจะอะไรครับก็ยังเกาะถนนได้ดีฮะยึดดีนะพอได้มาลองใช้รู้สึกว่าอุ้ยอันนี้มันยางเรลลี่เหรออันนี้มันยางแบบว่าเทลหรออะไรประมาณนั้นนะเห็นดอกอย่างนี้ก็คิดว่าแบบว่าโอ้ถนนแบบถนนทางดำนี่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เสียงอาจจะดังนิดนึงก็ตามสไตล์ดอกยางใหญ่ครับถึงตัวเมืองอุดรธานีแล้วครับค่อยๆมาจริงๆหนองคายอีก61กิโลเกือบบ่าย2นะครับวันนี้ไปถึงที่หนองคายจะค่อยไปครับ90 100นี่ไงห้างข้างหน้าเปล่าที่เราเดินกันน่ะเออที่เราพักอยู่หน้าเซ็นทรัลเนี่ยนี่ไงมาย้อนรำลึกกันแล้วเนี่ยเออข้อดีอ่ะข้อดีที่แบบว่าขี่รถผ่านเมืองเงี้ยนี่วงเวียนน้ำพุที่เราเดินกันยาวๆอ่ะเดินหาซื้อของบ้างอะไรบ้างเออเนาะเออรำลึกได้นี่ไงเอ๊ะขนส่งอยู่ตรงข้ามกันไม่ใช่หรอคือใช่คือเราเดินแบบถึงเลยอ่ะโอ้ตอนนั้นยังละอ่อนกันอยู่เลยสมัยสมัยยังไม่มี 3G อ่ะ 2G อยู่เลยไปทางไหนเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นวงเวียนนะเออใช่ๆๆเอ้ยพี่ดูรถหน่อยดิออกจากวงเวียนพี่ใจเย็นอ้าวถึงแล้วไงตัดใหม่ถนนใหญ่ไปหนองคายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดหนองคายต้องไปท่าเสด็จแล้วนะเมื่อกี้หินมากเป้งอนุสาวรีย์ปราบพ่อสัมพันธ์มิตรภาพไทยเราหนองคาย10กิโลเวียงจันทร์33กิโลเมตรครับเลี้ยวซ้ายจ้ะดูร้านขายยาก่อนคันนี้แซงเราไปแล้วเหรอแลนด์โรเวอร์ไปเลยครับไปเลยทำไมเลี้ยวซ้ายไปอยู่เลนนู้นนะเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวกดตังค์ด้วยเลยหนอลงก่อนเติมน้ำมันกันก่อนจ้าโอ้โหฟ้าหลัวขมุกขมัวแอสซัง95
มาอันนั้นกระสวนกระสวนพิเศษกระสอบอะไรตัวเองตอนนั้นแอสสั่งอ่านเป็นแก๊สถังก็คิดว่าจะแก๊สโซฮอลเหมือนกันกระสวนกระสวนใช่กระสวนพิเศษภาษาฝรั่งเศสเท่าไหร่ครับเอาเต็มถังครับแอสสั่ง95ครับ95เนอะครับสองร้อยแปดสิบบาท 7.56 ลิตรลิตรละ37บาทแอสสั่ง95ตอนนี้เติมน้ำมันกันอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปที่บริษัททัวร์นะแล้วเอาเอกสารข้ามผ่านแดนกันตอนนี้หาร้านยากันครับลงครับ200เท่าไหร่นะเมื่อกี้280แซงแล้วแซงแล้วกดตังค์กันก่อนจิ้วเอกสารเราเสร็จละเอกสารเราเรียบร้อยละก็เหมือนเดิมตม2ตม3ตม4ใช่ไหมได้เตรียม1 2ฮะเฮ้เรามาแล้วน้องเอ็กจะข้ามประเทศแล้วนะครั้งแรกจ้าไปเดี๋ยวเราไปด่านกันเออคุ้นเคยเลยเห็นไหมเนี่ยใช่ก็จอดหน้าๆนั่นแหละตอนนั้นเราจอดไกลไปหน่อยใช่ไหมฮึบเอ้าลงก่อนเดี๋ยวพี่ถ่ายภาพก่อนไหมคะเดี๋ยวให้มาสแกนหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะอ๋อไม่ละครับสแกนได้เลยเพราะว่าขั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่สแกนหน้าถ่ายปุ๊บแล้วก็เซ็นตรงนี้ปั๊บแล้วก็เอารถออกได้เลยต้องตรวจรถไหมครับไม่อ๋อตรวจค่ะตรวจคอรถตรวจคอรถตรวจเลขรถไงอยู่ตรงคอบังคับเลี้ยวอ๋อครับตรวจรถมันเหมือนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเอากล้องมาเขาเดินไปทางนี้เดินได้หมดอ่ะตัวเองที่มันจะทะลุตรงนู้นอ่ะใช่อันนี้ที่เป็นเหมือนวีบากใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรเป็น SUV ไบค์ครับพี่ใช่ครับอันนี้เครื่องเท่าไหร่ร้อย750ครับพี่750ครับพี่มันมีน้อยกว่านี้ใช่ไหมมี350พี่350แล้วก็มาอันนี้เลยใช่ครับแล้วก็มี160ตัวเล็กสุดพี่ตัวเล็กสุดแต่รถเท่าใหญ่เท่ากันไหมครับหรือเล็กกว่าเล็กกว่าครับพี่อ๋อนั้นจะเล็กกว่าเล็กกว่าอันนี้ก็จะแบบใช่พี่ใหญ่หนักด้วยพี่300กว่าโลอ่ะพี่ตอนนี้บวกปี๊บด้วยประมาณเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ 420,000 ครับพี่ถ้าเกิดไอ้พวกนั้นก็จะ350อยู่ที่ 180,000 ใช่พี่160ก็อยู่ที่ 90,000 ครับแต่คันนี้มันเดินทางไกลสะดวกกว่าพี่ไม่เหนื่อย โอเคครับพี่โซ่ไหมครับเป็นโซ่ครับคันนี้เป็นโซ่นอกนั้นสายพานหมดพี่คันนี้จะโซ่คันเดียวครับเป็นโซ่ดีใช่ประมาณกี่โลลิตร27โลลิตรพี่ครับอ๋อผมจะไปหลวงพระบางพี่ครับผมมาจากปราจีนบุรีเลยครับพี่ใช่ครับพี่วิ่งมานี่ประมาณ500 500นิดๆพี่มาได้กี่โมงผมออกมาเมื่อคืนสัก3ทุ่มพี่ใช่อะไรนะพี่ไปหลวงพระบางใช่ครับหลวงพระบางพี่แล้วก็ออกห้วยโกนโผล่น่านนะพี่กลับบ้านใช่ครับนี่ไปหลวงพระบางหลายโลตกประมาณเกือบ
ถ้าผมจะไม่ผิด400โลพี่ใช่แต่ทางมันช้าพี่ใช่ครับโชคดีครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับครับพี่ตอนนี้เราสแกนนิ้วตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้วนะครับอันนี้เอกสารก็ให้ทางบริษัทมา2คนพี่ครับครับผมอันนี้น้องเดินเอกสารได้หมดแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปตรวจรถกันดีกว่าครับพี่เห็นไหมพี่มันอยู่ข้างในเลยพี่เอาไปฉายดิวางไว้เยอะลึกไหมไปพร้อมไหมนะไปครับผมครับไปแล้วครับครับผมอะไรครับบริการดีประทับใจแจ๋วเลยทำไมตรงนี้เขาเสียตังค์อ่ะทำไมมันไม่เหมือนกันนะใช่เป็นไงแจ๋วป่ะนะรอบนี้แจ๋วเลยใช่ไหมได้เลยนะพี่ครับโอเคชิดซ้ายเอาเซตกล้องเรียบร้อยสภามิตรภาพไทยเราแห่งที่1ครับตอนนี้ออกจากด่านหนองคายบ่าย 2:51 ครับแน่นอนจริงๆตอนนี้เราจะเข้าด่านท่านาแรงของเราใช่ไหมท่านาแรงเลยไปเอาง่ายๆคือถ้ามีทัวร์ก็คือการันตีว่าคุณผ่านได้เท่านั้นเองใช่ไหมเราก็ประหยัดมีความสะดวกประหยัดเวลาเราด้วยใช่ไหมไม่ต้องมาควานหาเอกสารอะไรเลยเราก็เตรียมส่งล่วงหน้าได้อะเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็ส่งล่วงหน้าไปซิมมาด้วยทั้งหมดก็ 2,300 เนาะมีคนซ้อนด้วยนะไม่เป็นไรถือว่าอุดหนุนซื้อความสะดวกสบายแล้วก็ความการันตีเมื่อกี้บริการดีมากเลยอะโอ้โหโอเคไม่น่ามีอะไรรถไฟมาแล้วหนองคายเวียงจันทร์อุ้ยรอหน้านั่งอ่ะเฮ้ยใช่ข้ามทุกวันเองโอ้ไปดูแล้วเปิดแล้วขี่ตามรถไฟนะใช่ข้ามสะพานเดียวกันตัวเองโอ้เดี๋ยวนะเมื่อวานจากบ้านประจีนถึงด่าน
หนองคายนี่569กิโลเมตรได้ใช่ไหมได้ดิไปนำก่อนเลยเราอะจับให้แม่นตอนนี้เราอยู่ฝั่งไทยครับใช่จะข้ามแม่น้ำโขงกันอีกแล้วขมุขมัวนิดนึง PM 2.5 รู้สึกดีมาคนละครึ่งทางแล้วตอนนี้ฝั่งลาวละสปป.ลาวเย่น้องน้องอยู่ลาวอ่ะน้องเอ้ยน้องยังจะไปอยู่ที่ไฟแดงก่อนนี่ไงไฟเขียวแล้วนี่โหเนี่ยคาสิโนคาสิโนทางที่คุ้นเคยใช่ไหมฮึเอ้ยพอละมั้งตัวเองอะโอเคนวลเราก็จะไม่ได้ไปนั่งในนู้นแล้วนะโอ้วันนี้รถไม่ค่อยมีเนาะตอนนั้นนั่งเยอะนะวันธรรมดาวันนี้ก็วันธรรมดาแต่คนไม่มีอ๋อครับฟังแล้วลงถอดหมวกกันน็อกเหมือนเดิมอ๋อครับสบายดีครับอันนี้เดี๋ยวสแกนหน้าใช่ไหมครับโอเคน้องตัวนี้รับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งเราถือว่าดีนะก็มาเที่ยวต่างประเทศแล้วเนาะก็ให้เที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกันก็การเดินเอกสารก็ดีนะถือว่าดีเลยใช่มาแล้วเราก็ต้องรับค่าใช้จ่ายหรืออะไรอยู่แล้วใช่พร้อมปะทะมากตัวเนี้ยจะถึงเย็นๆอีกแล้วเหรอโอเคสู้ไหมเย้ ไปไปแลกตังค์ก่อนเราจะเป็นเศรษฐีแล้ววันเนี้ยเป็นล้านแล้ววันเนี้ยเอ้าเขาไม่ได้ไปทางนี้แล้วนี่ครับไม่ต้องไปทางนู้นทุกทีเราจะไปทางนู้นใช่ไหมแต่นี้เขาให้อ้อมไปอย่างนี้ละชิดขวาผ่านตลอดแซงซ้ายนี่มันต้องอย่างนั้นดิชูมือขวาเอ้ยตรงนู้นใช่ไหมเฮ้ยเราไปแลกตรงนู้นใช่เดี๋ยวเราไปกลับรถตรงนู้นวนตรงนู้นไม่มีที่วนอยู่ไม่ใช่หรอนั่นน่ะวนเอาตัวเองไปดูน้องก่อนไปถือหมวกกันน็อกไปเลยแลกเลย
อ๋อนี่ไงน้องมาแล้วจอดตรงไหนจอดได้เลยมั้งครับ497 1บาทได้ตังค์กี่บาท 8,000 300บาทเหมือนสปอยก็แลกทางอยู่ครับเราจะเป็นเศรษฐีแล้วนี้ตอนนี้เราแลกเงินแล้วได้มาเท่าไหร่โอ้ย3,900,000เออแต่เขาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเนาะเอ้ยเข้าเมืองก็ไปทางนี้ไปขวาก็ได้ปะแต่ทำไมให้ไปทางซ้ายอ่ะอ๋อทางมันตรงเหรอเกรงเซิร์ฟประตูซ้ายปะโอเคไปนี่ก็ได้จะได้รถไม่ติดขวาผ่านตลอดแซงซ้ายใช่ใช่เข้าเมืองเหมือนกันแต่เงี้ยนี่สะพานมิตรภาพเรารอดเดี๋ยวเรามาเที่ยวไทยเรามาจากไทยเหมือนที่เราพูดไว้ไงที่เราจะมาซ้ำที่หลวงพระบางกันอีกทีนึงไงแต่เอาแบบชิลๆกันไงแถวบ้านเราแล้วเขายังคงความเป็นออริจินอลนี่แหละถึงแบบว่ามีความสุขไงเหมือนได้ย้อนวัยเด็กอะเวลามาลาวเนี่ยเลิกเรียนดูดิใส่หมวกกันน็อกน่ารักเชียวนี่รถไฟมาถึงนี่เลยตัวเองนู่นเฮลโหลแน่นอนจริงเชียวครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองเวียงจันทน์ครับก็คือจุดหมายปลายทางของวันนี้นะครับเราก็จะไปนอนที่เมืองเฟืองนะครับก็จะอยู่แขวงเวียงจันทน์ตอนนี้ก็บ่าย 3:56 นาทีครับมัวแต่พักรถอยู่ที่ตรงท่านาแรงครับก่อนแรกตั้งพักรถกินนมกินน้ำครับโอ้โหก็ใช้เวลารวมๆ เกือบชั่วโมงนะ เพราะเราไม่ได้ชิลอย่างนี้มานานครับก็เลยชิลซะหน่อยเนาะก็รอบนี้นะครับการที่นำรถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวลาวครับก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับโดยการที่ต้องมีบริษัททัวร์รองรับนะครับก็เลทตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 2,000 บวกลบนะครับก็สามารถที่เลือกหาได้เลยเสิร์ชใน Google ก็เจอแล้วครับบริษัททัวร์เที่ยวลาวอะไรประมาณนี้ฮะของเราใช้ทางโลตัสลาวนะครับก็น้องๆก็บริการดีครับน้องก็จะเดินเอกสารให้หมดนะครับก็คือเราสามารถส่งเอกสารมาก่อนล่วงหน้าได้เลยฮะก่อนที่เราจะมาเที่ยววันจริงนะก็เอกสารเมื่อกี้ที่ดูคร่าวๆก็ไม่มีอะไรครับเหมือนที่ครั้งก่อนนู้นที่เรามาก็พวกการเขียนใบตม2ตม3ตม4อะไรประมาณนี้ฮะทั้งเจ้าของยานพาหนะแล้วคนซ้อนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ทางเราก็ไม่ต้องไปเขียนกรอบใบตม.อะไรอยู่ที่หน้าด่านเลยครับเราก็มีหน้าที่เซ็นชื่อแล้วก็ยื่นตรงตรวจคนเข้าเมืองอย่างเดียวครับสแกนนิ้วสแกนหน้าเท่านั้นเองครับเอกสารหลักๆที่ต้องใช้ในการเดินทางครับก็แน่นอนครับอย่างแรกก็คือพาสปอร์ตนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับส่วนใบขับขี่เป็นใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดของไทยได้เลยนะครับแล้วก็สมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะครับเล่มเขียวของเรานะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเรามานี่เรายังอยู่ในไฟแนนซ์อยู่นะฮะเราต้องไปทำเรื่องยืมเล่มเขียวของเรา
สวยเลยครับโอ้โห แล้วก็ขอหนังสือมอบอำนาจนะครับในการใช้รถที่เราจะนำออกนอกประเทศนะครับเพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยวนะวัตถุประสงค์ที่เราขอคือใช้ในการท่องเที่ยวประเทศลาวนะครับสปป.ลาวขวาผ่านตลอดนะฮะเดี๋ยวรอรถเข้าไปก่อนโดดครับโดดคือตอนนี้ครับการขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวลาวครับก็ต้องผ่านบริษัททัวร์แล้วครับคือตอนนี้เป็นทัวร์ 100% แล้วครับการถ้าเกิดเราซื้อทัวร์เดี๋ยวทางทัวร์เขาก็แนะนำทุกอย่างครับว่าใช้เอกสารอะไรบ้างก็คือจบทุกกระบวนความครับกับบริษัททัวร์โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเมืองเฟืองกันแต่ตอนนี้เราจะอยากเห็นประตูชัยนะครับโอ้โหน้องโรงเรียนมัสยิดสมบูรณ์มัธยมสมบูรณ์ใช่เห็นไหมคุยเพลินก็ยังอยู่ขวาเหมือนเดิมเห็นไหมเฮ้ยแสดงว่าชินแล้วดิโอ้หลวงพี่ครับใครจอดรถเนี่ยน้องน้องมองนี่ถึงแล้วดีโอ้คนเยอะเชียวดีโอ้คนเยอะเชียวถึงแล้วไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองเฟืองกันต่อจ้ะแขวงเวียงจันทร์โอ้ยรถสองเรื่องอะพี่โอ้หลุมใกล้ถึงแล้ว2:30พอดีขอสักขวดนึงขอเล่าสักขวดนึงเนียนเนียนก็ปุ๊บไอปีใหม่ไหนว่าปีใหม่ไทยปะวะโอ้มากันกี่คันเริ่มละเขาเริ่มแบบไม่ใช่ละก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็อย่างนี้แหละเพราะเขาก็รู้ว่าเราน่าจะเป็นคนไทยอ่ะเพราะรถเราสีแบบว่ามันคันใหญ่ด้วยไงหยิบให้100 500ได้ไหมโอ้โหตอนนั้นแหละรู้แล้วเริ่มชัก